ไมวันนี้เสียงโชคกลับมาอยู่กับการต่อสู้ของชนะชายหนุ่มผู้อยากแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วยการมาต่อสู้ในรายการโดยไม่อยากให้ทางบ้านต้องลำบากหวังได้เงินเป็นทุนการศึกษาลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวความตั้งใจของเขาจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในการสมเลือกเพลงครับเกลียดห้องเบอร์5 30ยังแจ๋วชิมาฮักหยังตอนนี้หนาวใจที่ชายแดนแรงก้อนสุดท้ายขอแค่รู้ข่าววันคิดฮอดเดย์ความคิดถึงกำลังเดินทางรักคนโทรมาจังเลยสั่งได้สั่งแล้วยืมหน้ามาเข้าฝันฉันรักเพลงลูกทุ่งใจจะขาดทหารอากาศขาดรักมีเพลงที่ร้องไม่ได้มีไหมมีหลายเพลงเลยหลายเพลงเหรอเพลงอะไรเอายกตัวอย่างมาสักเพลงวันคิดฮอดเดย์วันคิดฮอดเดย์ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับไม่เคยฟังเลยไม่เคยเลยไม่เคยได้นะโอเคงั้นอย่าได้เจอเลยนะขอให้คุณเจอเพลงอื่นนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆนะครับชนะจะได้เพลงอะไรหยุดครับหยุดครับเล็งเล็งซิมาฮักหยังตอนนี้โอเคไหมพอได้อ๋อพอได้พอได้โอเคโอเคพอได้พอได้ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับเจ้าบอกหึงว่าสิไปใส่กับไปบอกถามว่าไปกับไปทั้งที่เฮาคบกันมาโดนมีหยังก็น่าสิบอกกันแน่บอกมันปล่อยทิ่มอาให้ใจกำพร้าความหังเอาค่อยๆห่างเหินไอ้ดีพ่อผัดเชิญกับความงามเจ้าเลยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเขามือนี้สิขอคืนดีตอนนี้คือบ่รักษามักไขว่คว้าอย่างยามอ้ายเบิดใจเจ้าทิ่มอ้ายแล้วไปก็ทำใจคนเดียวลืมเจ้าสิมาหักมาห่วงเอาตอนนี้ตอนเทไอ้ลืมเจ้าได้เป็นอย่างตอนนี้จังบ่สนใจมาห่วงคาบที่ให้ตอนไอ้เบิดใจแล้วเป็นอย่างตอนนี้คือบ่สนใจมาหูข้าทำที่ให้ตอนไอ้ลืมได้แล้วพี่ท็อฟฟี่ครับให้กำลังใจชีวิตกันหน่อยเชิญครับต้องบอกว่าเก่งนะอายุ19เองแล้วก็อย่างตอนผมเรียนผมก็ไม่ได้สนใจเรียนเลยพอร้องเพลงเป็นปุ๊บมุ่งไปแต่จะร้องเพลงอย่างเดียวแต่นี่คือเรียนภาษาไทยด้วยอยากเป็นครูด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนับถือครับคือในวัยนี้ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างทั้งครอบครัวทั้งเรื่องการเรียนเรื่องการงานยังไงก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีในสายงานที่รักนะครับเป็นกำลังใจให้ครับเชิญพี่เอครับอยากช่วยแบ่งเบาภาระชื่นใจนะลูกนี่ถ้าวันนี้ออกอากาศแล้วคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ไม่รู้สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าเขาคงจะภูมิใจแล้วก็ปลื้มใจอะลูกเพราะหนูคิดดีคิดถูกลูกแล้วทำไปเลยถ้าเราคิดจะช่วยพ่อแม่ช่วยในสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วทำที่มันเป็นทางในทางสุจริตนะลูกหนูทำเลยชนะต้องรวบรวมความกล้าความมั่นใจให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็จะมีความกล้าทำอย่างที่คนอื่นเขาทำได้ตอนนี้หนูขาดความมั่นใจตัวเองไปซะหมดต้องใช้คำนี้เลยนะลูกนะการจะยืนจะอยู่บนเวทีจะเอามือวางไว้ตรงไหนดีแล้วลูกเอามือจับกันไว้ตั้งแต่หนูนั่งหนูเดินออกมาเนี่ยมันมองไม่เห็นความสง่าผ่าเผยแล้วเพราะว่าด้วยความที่เขาไม่กล้าเขากลัวเขาเขินเขาไม่กล้าเลยอ่ะมันขี้อายไปหมดอย่างเงี้ยไม่ได้ลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองหนูขาดข้อนี้มากๆเลยลูกเหมือนการร้องเพลงก็เหมือนกันเมื่อสักครู่หนูร้องเพลงหนูอยู่กับตัวเองโอเคมันเกือบจะดีแล้วพอหนูลืมตามาเจอผู้คนหนูไปไม่ถูกแล้วหนูไปไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะลูกนะมันก็เลยเซไปหมดเลยลูกมันก็เลยไม่เป็นชิ้นเป็นอันสักกระอย่างนึงนะลูกนะให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแค่นั้นเองขอแค่นั้นเองไม่มีอะไรที่หนูทำไม่ได้หนูเป็นคนเก่งนะลูกโอเคไหมโอเคยังอยู่กับเรานะเป็นกำลังใจให้ครับฝนการร้องเพลงหนูจะชนะใครหรือเปล่าไม่รู้ลูกแต่อย่างน้อยหนูชนะใจตัวเองละที่หนูมายืนตรงนี้นะลูกนะผลจะเป็นยังไงก็อีกเรื่องนึงก็รู้สึกเหมือนกันนะลูกหนูขาดความมั่นใจอยากให้มั่นใจนะลูกนะยิ่งหนูจะต้องไปเป็นครูภาษาไทยการสื่อสาร eye contact กับเด็กๆ เวลาที่เราต้องสอนเขาลูกมันเหมือนต้องฝึกตั้งแต่ตอนนี้ทั้งที่เขาเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะน่าเอ็นดูเลยอะดูดีเลยตอนยังไม่ร้องเพลงนี่นะเรายังรู้สึกว่าเขาน่าจะมีอะไรน่าสนใจแต่เนี่ยพอด้วยความที่ไม่มั่นใจไงมันก็เลยดูทำให้ทุกอย่างดูไร้ทิศทางไปหมดเลยเรียกมันกลับมาลูกสร้างกับตัวเองได้นะครับไปฟังเยอะๆนะพี่สู้จ้ะเห็นใจเลยพ่อคุณความประมาทมันมีเกือบ 100% ในวันนี้ให้เราได้เห็นนะลูกมันมีอาการตื่นเต้นมันก็เลยถ่ายทอดออกมาที่เป็นในเสียงมันจะสั่นหมดเลยอันนี้คือประเด็นหลักแต่ต้องชมว่าหนูเก่งนะลูกเพราะคนที่มีอาการประมาทแล้วตื่นเวทีเนี่ยตื่นคณะกรรมการเนี่ยบางทีจำเนื้อก็ไม่ได้บางทีดนตรีไปเลยนะทัฟฟี่เนาะไปเลยกระเจิงกระจุยลุยแหลกไปหมดเลยลูกภาษาอีสานด้วยวันนี้ชนะทำดีที่สุดแล้วทุกคนขอเป็นกำลังใจให้โดยเฉพาะเรื่องการเรียนขอให้หนูประสบความสำเร็จนะลูกในอาชีพการงานโชคดีค่ะเชิญไรอันครับครับชนะนะฮะรุ่นเดียวกันเลยเหมือนกับเพื่อนผมคนนึงมีเพื่อนอีกคนนึงรู้จักกันมาประมาณจะ8ปีแล้วตั้งแต่วันแรกที่เจอกันจนถึงวันนี้เขาก็เป็นเหมือนชนะนี่แหละจะเป็นคนขี้อายคุยกันก็แบบไม่มีสบตาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าบอกพยายามบอกเขาว่าถ้าไม่กล้าสบตากับใครพยายามมองหน้าผากหรือคิ้วเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบแซกไปขวาไปซ้ายอะไรเงี้ยมันจะได้ดูไม่เสียบุคลิกมากขึ้นปัจจุบันก็เป็นเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยปล่อยไปเถอะเนาะปล่อยเลยปล่อยยาวเลยนะโอ้ยก็เป็นกำลังใจให้ชนะนะครับขอให้เดินทางตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จนะครับผมสู้ๆครับครับแชมป์45สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับลีโอนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,347,558 บาทสมัยนี้สมัยที่46นะครับใกล้ๆ50สมัยแล้วถือว่าเดินทางมาไกลมากพอสมควรแล้วนะอ้าวลีโอมาตอนนี้แม่พ่อก็เตรียมลุ้นไปกับลีโอว่าลีโอจะได้เพลงอะไรครับที่แท้อ้ายแค่เจ้ากลับเถิดเรียมจ๋าเฮ็ดทุกวิถีทางบุคคลทั่วไปต่อไม้ที่ตายแล้วบ่อไปกรุงเทพได้บ่อรอวันของเราฝากใจไว้อีสานตรงนั้นคือหน้าที่ตรงนี้คือหัวใจสุดห้ามใจรักช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักเพราะจีหออยจีหอยจีหอยมนรักแม่กลองกรองแม่กรองกระท่อมทำใจฮะนะครับพร้อมไหมลีโอพร้อมครับขอให้คุณได้จีหอยอุ๊ยพร้อมถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับช่วยบอกลีโอล่วงหน้าเล่นให้ดีแล้วบอกหยุดดังๆจะได้เพลงอะไร
ช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รับต่อไม้ที่ตายแล้วต่อไม้หยุดครับหยุดครับต่อไม้ที่ตายแล้วเฮ้ยชอบเพลงนี้คุณเป็นคนแสนรู้เนี่ยมันเรียบต่อไม้ที่ตายแล้วต่อไม้ที่ตายแล้วครับอาจารย์ศิลปินต้องเรียนเชิญสักนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ไม่กล้าคอมเมนต์เลยท่านอาจารย์ศิลปินฮะสวัสดีครับโอ้โหไม่มีทิติเลยไม่รู้นะผมร้องเพลงลูกทุ่งไม่เป็นด้วยมั้งแล้วพอฟังมันโอ้หวานละมุนแบบบาดจริงๆครับคือเนี่ยนั่งข้างหูเลยอ่ะปื๊ดเข้ามาแล้วแบบมีความสุขเชิญอาจารย์เอฮะเราคุยกันว่าลีโอร้องเพลงมาหลายสมัยแล้วเพลงเนี้ยก็อาจจะไม่ค่อยได้หยิบเอามาร้องใช่ไหมลูกเขาจะอยู่กับเพลงน้อยมากแต่อันนี้ต้องชื่นชมนะว่าขนาดเพลงที่มันเป็นเพลงเหมือนเพลงท้ายๆแล้วเนี่ยครับแต่ต้องชื่นชมนะลูกว่าไม่รู้สิมันจะด้วยพรสวรรค์หรือว่าจะดวงหนูว่าหนูเคยทำการบ้านมาหนูเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะลูกแต่มันมีไงลูกอย่างที่บอกเอาไว้ว่าแต่เขาอะด้วยความที่เขาเป็นไงไอ้บางตัวลูกที่พี่เอคิดว่าถ้าพ่อคิดว่าถ้าเผื่อว่าหนูหักลงมาถ้าหนูอยู่กับมันได้นานเนี้ยอย่างตัวทำยามทำหญิงอย่างเงี้ยที่มันจะมีปัดมากครับทำยามจะต้องได้สวยงามมากเนาะถ้าฟังใช่มันจะละมุนมันจะหักโป๊ะลงมาได้เลยแต่เป็นเพราะว่าแต่ต้องยอมรับว่าลิโอเก่งและพรสวรรค์เขาเหลือจริงๆเขาสามารถเอาตัวรอดได้แล้วก็เหมือนถ้าไม่ได้ฟังกันจริงๆแล้วนะครับถ้าไม่จับกันจริงๆเนี่ยก็คือแบบหรอไปแล้วคือแบบมันดึงจุดสนใจเราไปได้หมดเลยทุกคำเลยลูกเหมือนพี่สันมากเลยสันติเหรอสันตตอแมนใครอ่ะสันตตอแมนนี่เป็นนักข่าวเก่าแก่ตอนนี้
โอ้ยไม่มีใครเขารู้จักแล้วเหมือนมากคือเสียงเขาอ่ะมันเป็นไปทางนั้นใช่ใช่เขาลุกเล่นอะไรเงี้ยฟังแล้วเหมือนสันติเลยมาต่อนะมาต่อแล้วยิ่งตัวมาต่อนะใช่ใช่คือมันมีลูกเล่นบางลูกที่เหมือนเวลาไรอันก็มีลูกเล่นบางลูกที่เป็นของลุงแอลอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นนะจะรู้สึกว่าเออมาแล้วอะไรเงี้ยก็น่าฟังนะลูกนะแต่ว่าก็รู้สึกนะว่ามันยังไม่เข้าเหลี่ยมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ด้วยความที่เรามีพรสวรรค์และความเก่งของเราอ่ะเราก็เลยแบบไปได้อ่ะจ้ะเชิญพี่ฮายฮะเสียงสะกดมากลูกเสียงหนูมันบาดจริงๆมันหวานบาดแต่เราก็จับได้อย่างที่ทั้งพี่เอและพี่สุบอกนะว่าเราอยู่กับมันไม่ฉ่ําไม่มันไม่ฉ่ํามงเหมือนกับ 2-3 เพลงที่ร้องผ่านมาแต่ก็ด้วยความเป็นลีโอก็เลยเอาอยู่ตอนนี้หนูก็คือศิลปินท่านหนึ่งที่ร้องเพลงอาจจะไม่ได้ฟังเยอะพอมาร้องเขาใช้คำเล่นแหละเขาเล่นคำนะตอนเนี้ยไม่ได้ว่าจะต้องแบบว่าเป็นประกวดต้องโป๊ะตรงนี้ยังไม่ใช่ละหนูสบายสบายแล้วลูกนี่แหละแชมป์ครับผมขอบคุณครับเชิญไรอันครับครับเพราะมากครับเพลงนี้ขึ้นต้นมาก็โอ้โหบาดจริงๆเลยสุดยอดครับเรโอขอให้น้องเต็มที่ในทุกๆรอบนี้ตลอดไปครับผมเป็นกำลังใจให้ครับแชมป์45สมัยของเราน้องลีโอจากปทุมธานีครับอยากได้เงินไปไถ่ที่นาให้แม่ตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,347,58 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องชนะจากอุตรดิตถ์ครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพี่ไฮนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพี่ไฮจะให้ใครชนะหรือลีโอ1คะแนนแรกครับลีโอค่ะลีโอครับ1ต่อ0ลีโอนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่สุนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับลีโอรอคะแนนที่2นี้อีกเพียงคะแนนเดียวถ้าเขาได้ชนะกลับบ้านครับลีโอค่ะลีโอครับ2ต่อ0นะครับลีโอได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยพี่เอครับ1คะแนนให้ใครครับลีโอครับลีโอเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมชนะก็ต้องสู้ต่อไปนะครับสิ่งที่ชนะมาทำเนี่ยชนะก็ไม่ได้บอกพ่อกับแม่ด้วยใช่ไหมแต่ทำเพื่อเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือเพื่อเราด้วยฉะนั้นก็ขอให้หนูจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ตั้งใจรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับลีโอกับไรอันนะครับจะต้องมาร้องเพลงนะครับช่วงเวลาที่พ่อแม่ทางบ้านรอคอยว่าเขาจะได้เพลงอะไรเพลงมาครับมอเตอร์ไซค์รับแฟนมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีนุ่งสั้นไหมมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นมอเตอร์ไซค์ห้างมอเตอร์ไซค์ทำหล่นทั้งหมดเป็นเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์ร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาละคุณจะเลือกเพลงอะไรครับรอยไถแปรแล้วกันฮะไม่แม้มีแต่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเจ้ารถไถอีกแล้วไอ้นี่พอมีมอเตอร์ไซค์เจ้ารถไถเอาสักคันนึงเลือกคันนึงเอาตรงกลางเลยมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเลยโอ้ยเอาตัวมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเหรอเอามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นเลยจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยแล้วมอเตอร์ไซค์แม่เอาเลยมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ดีกว่าวะแม่เลือกเพลงมาเอาใจพี่สุเลยนะครับพี่ไรอันน้องลีโออย่างนี้เนี่ยก็ต้องลุ้นให้พวกเขาพิชิตดาว5ดวงไปให้ได้ครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าไปพิชิตแจ็คพอตได้สำเร็จซึ่งจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยครับเรื่องของใครพูดมากคนปากตะไคร้
จะบ้าหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยมแล้วยังทำไมเกะกะทำไมฉันหุ่นเกอัวบ้านเขาคันโอเคคนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้ละนะอยากมองเรื่องของชาวบ้านมองแล้วยังว่าระวังให้ดีหนุ่มๆมาปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์นะไม่ใช่เรื่องของใครพูดมาคนปากจะไกลจะบ้าหรือไรคนผีทะเลสมัยนิยมแล้วยังไม่เกะกะก็ทำให้ฉันหุ่นเกอวบอันเขาคันโอเคคนมีเสน่ห์ก็อย่างนี้แหละนะอยากมองเรื่องของชาวบ้านรำคาญจริงๆปากมากจริงนะฉันชอบอิสระเสรีอีกสองวันจะนุ่งให้สั้นกว่านี้ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์ฉันมีของดีถึงได้กล้าโชว์มอไซค์อย่างเดียวเลยคุณฮะคุณฮะทำไมคะเพลงคุณใช่ไหมฮะใช่ค่ะเต้นได้แค่นี้นะฮะอันนี้มันเพลงสนุกของคุณใช่ไหมฮะเนี่ยใช่อันนี้คือมันสุดแล้วคนอะไรเต้นเมื่อ30ปีที่แล้ววันทุกวันนี้ยังเต้นเหมือนเดิมอยู่แล้วก็เต้นสภาพเดิมเลยสตาร์ฟเอาไว้แล้วขาล่างไม่ได้ขยับเลยนะขยับแต่ส่วนบนขึ้นไปอย่างเดียวยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นคนงงกันทั้งประเทศไหนบอกคุณสุนารีเป็นหางเครื่องมาก่อนผมเลยตอบแทนเพื่อนๆผมไปหมดแล้วอ๋อเขาเป็นหางเครื่องไม่ได้เรื่องเขาเลยมาเป็นนักร้องครับผมจริงๆเต้นไม่ได้เรื่องเต้นไม่ได้เรื่องโอ้โหสนุกสนานเลยอันเคยร้องเพลงนี้แล้วใช่ไหมลูกเคยครับผมโอเคสองหนุ่มทำไปได้ดีมากนะครับจำไปทั้งหมด5ดวงเสียงโชคเรามีตู้เสียงโชคทั้งหมด5ตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนะครับลีโอหา 100,000 บาทให้เจอนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเรียงก็ได้นะครับเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยหรือซ้ำเหมือนกันหมดทุกตู้แจ็คพอตแตก 100,000 บาทพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับ4ตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ลุ้นทั้ง2ขาคือเรียงก็ได้ซ้ำก็ได้0 1สี่หรือห้าห้าห้าตัวอะไรครับห้าศูนย์ศูนย์โอเคศูนย์ถือว่าดีเอาละหาทางจะไปได้ดีนะศูนย์ต่อไปต้องเป็น1 2 3 4แจ็คพอตแตก 100,000 ไปที่หลัก10ครับ1หรือ0เท่านั้นมีโอกาสลุ้นได้ทั้ง2ขาถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับถ้า0ลุ้นซ้ำ0หมดถ้า1ลุ้นเรียงครับ 100,000 ลีโอ0กับ1 2ตัวเท่านั้นไปถึงหลักพันเถอะที่ได้ลุ้นหน่อยมาต้องเป็น0หรือ1นะครับสาม
แหมมาเร็ว30บาทมาเร็วเหลือเกินลีโอเอ้ย3เนี่ยแหมอันนี้ต้องเป็น1ก่อนเป็น2แล้วเป็น3ที่หลักพันโอ้ยบุญผิดไปอีกแล้วนะครับลีโอช่างน่าเสียดายจริงๆที่หมดโอกาสที่จะแจ็คพอตไปซะแล้วแถมในหลักร้อยและหลักพันเนี่ยโชคชะตาก็ไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะคว้าไปได้เพียงแค่230บาทเท่านั้นน้อยจริงๆครับหวังว่าในหลักหมื่นเขาจะแก้มือคว้าเลขสูงๆกว่านี้ไปให้ได้นะครับถ้าได้0จะได้230บาทขอให้ได้20,000 30,000 40,000 50,000 แบบนี้นะนะแต่จะได้50,000ครึ่งแสนหรือไม่นะครับมาลุ้นกันนะครับขอ5ครับขอให้ได้ขอให้ได้3 4 5มาลีโอ3 4 5 4 5 3 5 4 3 3 4 5ลุ้นลีโอ3 4 5ไม่เจอ5 4 3จะได้เท่าไหร่ครับ5 4 5ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ลีโอสะสมเงินกลับบ้านไปได้แค่200กว่าบาทเท่านั้นซึ่งหลักนี้เนี่ยจะชี้ชะตาว่าเขาจะได้เงินกลับบ้านไปเท่านี้หรือเปล่าก็ต้องมาช่วยกันภาวนานะครับอย่าให้เป็นศูนย์เด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็จะเป็นยอดเงินที่น้อยที่สุดในรายการเท่าที่เคยมีมาเลยครับอาจารย์ยังยืนระยะได้ดีนะดีหรือว่าทำได้ดีเลยนะเนี่ยเด้30,230ครับสรุปกันหน่อยนะครับตัวเลขที่ลีโอทำได้นะครับ 1,379,88 บาทครับโอ้โหเกือบจะได้เงินน้อยที่สุดในรายการไปซะแล้วนะครับลีโอถือว่าวันนี้โชคชะตาก็ยังเป็นใจเข้าข้างเขาอยู่บ้างให้ได้สะสมเงินไปไม่น้อยเลยทีเดียวหวังว่าในวันต่อไปโชคจะเป็นใจให้เขาอย่างนี้อีกนะครับและคุณท็อปฟี่3.50 บาทก็จะยังอยู่ร่วมเสริมโชคให้กับเราอีก1วันจะเป็นใครต้องติดตามครับฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอหลงรักให้ลืมผู้บ่าวเป็นร้อยที่มันคอยมาทักเพื่อขอให้ความรักนี้ไม่มีเสื่อมคลายโอ้ปิดเหลือกำลังดีมีแรงที่จะไปเอื้อนอีกเพราะเขามีลูกเอื้อนลูกขยี้เขามีหมดเลยพรสวรรค์มีร้องเพลงเป็นมากๆอยู่ดีๆมาทำให้รักทำไมแต่ก่อนแต่ไรไม่มีใครให้ห่วงมันไม่ได้ยินนานมากเลยนะเพลงนี้คิดถึงเจ้าของนะเขาไม่อยู่อ่ะเขาไปไม่จริงเหรอไปอ๋อไม่หมายความว่าเขาไปไม่ตายเนี่ยตายแล้วเขาไปทำงานยงตายได้แล้วจันทร์คืนแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้าคงลาอ่อนแรงทอแสงแหว่งว่า